95.5 สวัสดีค่ะชาวฮีสนะคะวันนี้อยู่กับเบลนะคะแล้วก็แน่นอนเลยตัวท็อปของเรานะคะเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบลนันทิตาด้วยเป็นยังไงบ้างหายหน้าหายตาไปสักพักนึงเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็กลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับความสดใสค่ะใช่เห็นแล้วก็แบบเห็นแวบๆอ่ะไปเล่นละครอยู่ปุ๊บนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนนี้กลับมาแล้วกับซิงเกิลใหม่ที่บอกว่าเบลอ่ะตอนแรกแบบเบลกับเบลงงมั้ยไม่งงเพราะเขาบอกคนชื่อเบลจะน่าหลักอ๋อจริงค่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อก่อนนี้ชื่ออาร์ตค่ะอ๋อก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนี้นะคะเพราะว่าเห็นน้องเบลน่ารักก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเบลอะไรอย่างงี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยอ่ะมาพูดถึงเรื่องซิงเกิลใหม่ที่มาฝากชาวพีซกันดีกว่าเนาะจะครบจบที่ฉันใช่ค่ะชื่อเพลงเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นเพลงเศร้าแน่เลยอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเธอต้องจบที่ฉันมีหลายคนบอกเหมือนกันว่าเพลงนี้น่าจะต้องดราม่าใช่แล้วเพลงนี้มันยังไงคะก็มาบอกว่าฉีกเลยก็คือบอกว่าน่ารักสดใสนะคะแล้วก็คือเพลงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนจะเศร้าก็จริงแต่ว่าในเพลงเนี่ยพอเข้าท่อนฮุกแล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักมากใช่ถ้าจะคบก็ต้องจบที่ฉันนะตัววาอะไรเงี้ยอ๋ออะขอแมนๆด้วยค่ะขอแมนๆได้ครับโอ้ตายแล้วฉันชอบตรงนี้จังเลยอะแล้วคือในเรื่องเนื้อหาของเพลงเนี่ยคือมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นคน2คนที่แบบว่าเหมือนคว้างแง่แม่งอนถ้ามันจะแบบอะไรเงี้ยใช่ๆๆอารมณ์ประมาณนั้นก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดอยากจะคบกับเราอ่ะคือเป็นไปได้ไหมที่จะหยุดอยู่แค่เราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้คนเราสถานะไม่ค่อยชัดเจนเวลาคบกันเหมือนประมาณแบบให้กิ๊กอะไรอย่างงี้อ่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นวลีเด็ดเลยคืออยากจะบอกให้คนที่คบกับเราได้รู้ว่าคบกับฉันนะถ้าเกิดจะคบกับฉันก็ต้องหยุดอยู่ที่ฉันนะบอกก้องค่ะแล้วบอกเลยค่ะเชิญค่ะถ้าจะคบก็ต้องจบที่ฉันนะ ตอบมือสิคะตอบค่ะดีค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะพี่บอยไม่อยู่เราก็ต้องตอบนะคะ พี่บอยไปไหนอะคะพี่บอยจะเหลือหรอคะท้องเสียเลยค่ะ ไม่เหลือจริงจบตรงนั้นเลยค่ะจบตรงนั้นจริงๆ อะมาพูดกันถึงเรื่องของเทคนิคการร้องบ้างดีกว่าเพราะว่าเบลเห็นแบบเฮ้ยปกติคือเบลดูพี่เบลร้องเพลงเนี่ยก็จะเห็นแบบเฮ้ยเปลี่ยนช่องเสียงไปมาเป็นเสียงแบบแมนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบหวานๆแต่ว่าก็จะมีแบบลูกมีความห่างกันอยู่เนาะใช่ใช่ใช่เพลงนี้มันจะเป็นอะไรที่ติดกันเพราะว่าแล้วก็มีการร้องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นคืออยากจะกลับมาครั้งนี้อยากจะให้คนเห็นความแตกต่างของเราะนะคะมีพัฒนาการที่มากขึ้นแล้วก็เพลงเวลาที่ร้องเวลาเปลี่ยนมันจะเร็วมากเลยยากไหมยากไหมค่อนข้างยากนิดนึงค่ะต้องฝึกกันนานเลยไหมใช่ค่ะฝึกยังไงคะมีการไปเรียนมีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมด้วยคือการหลบเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันจะต่างกันค่ะอย่างสมมติเสียงถ้าเป็นเสียงผู้ชายหลบก็จะเป็นชื่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงก็จะเป็นฉันอ๋อเป็นเทคนิคที่ต้องฝึกกันนิดนึงใช่ค่ะใช่แล้วในเรื่องของ MV บ้างดีกว่า MV นี่คือแบบในส่วนของ MV ก็จะเป็นอะไรที่บอกถึงการแสดงออกถึงความรักใน4ยุค4สมัยค่ะใช่เห็นมีแบบยุคหงยุคหินใช่ปีอย่างงี้แล้วก็มีปัจจุบันใช่แล้วยุคนึงยุคอะไรเดี๋ยวกำลังคิดขอใช้สมองแป๊บนึงสมองไม่ทำงานละยุคคาวบอยคาวบอยใช่คาวบอยเป็นยังไงทำไมถึงเป็นเรื่องราวแบบนั้นทำไมถึงเน้นเป็นเรื่องราวแบบอยากให้คนเห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละยุคค่ะคืออย่างยุคหินเนี่ยเวลาที่เราชอบผู้ชายสักคนนึงเราก็อยากที่จะเอาค้อนไปตีหัวใช่แล้วก็ลากเขาท่ามใช้ค้อนเลยใช้ตะบองตีหัวลากเขาท่ามใช่นะฮิปปี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบค่อนข้างแบบเท่ๆหน่อยแล้วก็แบบว่ามีการขับรถอะไรอย่างนี้นะคะขับรถชนกันเลยพอไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นยุคคาวบอยก็จะมีธนูคืออยากจะให้เห็นถึงความน่ารักค่ะน่ารักมากเลยนะแต่ละอันถ้าพี่เบลเลือกได้พี่เบลอยากจะอยู่ยุคไหนคงเป็นยุคหินค่ะเพราะว่าทำไมอยากจะแบบฟาดแล้วแบบปาเลยจ้าที่รักจ้าใช่ไหมฉันชอบความรุนแรงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสนิทนิดหน่อยคือเบลเป็นคนตรงไงคะคือชอบใครเดินไปเลยแล้วก็ตีฟึบเลยเอาคนเนี้ยมาแมนๆคุยกันครับมาผมชอบคุณครับแต่ถ้าไม่ยอมถ้าฟาดแล้วยังไม่ยอมเบลก็คงจะต้องใช้เสียงค่ะจะมาไหมไปค่ะโอเคค่ะขอโทษค่ะทุกคนก็คงต้องไปเนาะอ่ะมันจริงๆเป็น MV ที่น่ารักดีแล้วก็ค่อนข้างฉีกจากสิ่งที่เคยทำเนาะเพราะ MV แต่ละตัวที่ดูมาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นดราม่าอะไรเงี้ยดูเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาเป็นแบบเบาๆใช่อันนี้พี่เบลมีส่วนในเรื่องของการคิดในการครีเอทก็ช่วยในเรื่องของการดูว่าเออยุคนี้ควรจะมีการสื่อออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันเข้ากันกับเนื้อเพลงด้วยแล้วก็ความหมายของเพลงค่ะแล้วฟีดแบ็กของแฟนๆที่เราได้ฟังเพลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ MV เป็นยังไงบ้างก็มีคนพูดง่ายๆว่าคือเราห่างไปนานนะคะพอกลับมาครั้งนี้ทุกคนก็แบบว่าเอ้ยชอบน่ารักเพลงน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเอาไปคัฟเวอร์กันอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วส่วนตัวเองเนี่ยถ้าโบถามดีกว่าว่าพี่เบลชอบแบบนี้มากกว่าไหมสมมติว่าถ้าร้องเพลงในแนวที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบ
เศร้าๆหน่อยอินๆกับแบบอารมณ์อะไรเงี้ยใช้อารมณ์เยอะๆหรือว่าแบบใสๆแบบนี้อะไรจริงๆถ้าเป็นตัวของพี่เองก็จะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าค่อนข้างอินจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าเข้าถึงในเรื่องของเพลงที่มันแบบดาร์กๆหน่อย อะไรแบบนี้ใช่คือเราเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเวลาที่ร้องแล้วเวลาที่อยากจะสื่อเพลงออกมาก็อยากจะให้มันแบบสัมผัสได้แบบเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอ้เป็นอะไรที่น่าติดตามจริงๆเลยนะครับก็เข้าไปดูละกันทั้ง MV ทั้งเพลงด้วยให้พี่เบลฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าเนาะหายไปสักพักนึงแล้วก็ฝากแฟนๆชาวฮิตทุกคนนะคะคือก็กลับมาครั้งนี้นะคะใครที่เคยฟังเพลงเสียงที่เปลี่ยนนะคะชอบตรงนี้แบบว่าพูดชื่อเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่เปลี่ยน Paradise นะคะรักคนรอนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาใหม่แล้วนะคะเป็นเพลงแบบสดใสน่ารักชื่อว่าเพลงจะครบจบที่ฉันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามากันเยอะๆด้วยก็แล้วกันค่ะอ๋อแล้วติดตามช่องทางอะไรยังไงพี่เบลติดตามได้ที่ช่องทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเพลงได้นะทาง KKBOX iTunes แล้วก็ LINE Music ค่ะรวมถึง Facebook นะคะ BEC Tero Musicแล้วก็เพจเบลนันทิตาแฟนเพจนะคะ IG นะคะเบล_นันทิตาค่ะยังไงก็ถ้ามีซิงเกิลอะไรใหม่ๆมาฝากกันแล้วกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ